จะไล่เรียงไปทีละจุดทีละจุดนะคะแล้วต้องบอกว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นห้างดังใจกลางกรุงนะคะสยามพารากอนถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังค่ะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพเลยล่ะค่ะนักท่องเที่ยวก็ไปช้อปปิ้งกันเยอะนะคะแล้วจุดเกิดเหตุเวลาที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงประมาณเย็นๆคนกำลังช้อปปิ้งคนกำลังพลุกพล่านในห้างนะคะหลังเกิดเหตุทันทีทันใดสยามพารากอนมีการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะเพราะวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ค่ะปรากฏยังคงเปิดให้บริการตามปกติใช่ค่ะแล้วนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ไปที่นี่ด้วยนะคะไปเป็นประธานการเปิดงาน SCBX Tech นะคะก็ไปตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆที่ผ่านมาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดกว่าทุกวันไงคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่สยามพารากอนละค่ะคือเราจะเห็นว่าทางสยามพารากอนเองออกแถลงการถึงเหตุการณ์กราดยิงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าทางพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างเข้าระงับเหตุทันทีนะคะแล้วก็เป็นผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวจีน1รายเป็นชาวเมียนมา1รายและก็มีผู้บาดเจ็บอีก5คนไงสยามพารากอนนั้นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บโดยบริษัทนั้นจะดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดสำหรับผู้บาดเจ็บก็พร้อมให้การดูแลรักษาและรับผิดชอบติดตามดูแลทุกท่านจนกว่าจะหายเป็นปกตินะคะสยามพารากอนมีนโยบายมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและร้านค้าทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญสูงที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการออกแถลงการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ก่อเหตุเข้ามาในบริเวณศูนย์การค้าจนสุดท้ายสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะทั้งในโซนร้านค้าทั้งในโซนฮอลล์ละค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่จุดต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการนะคะคือวันนี้เองช่วงสายนายกรัฐมนตรีก็ไปที่พารากอนด้วยใช่ค่ะคือเมื่อวานหลังเกิดเหตุนายกก็ลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะคือไปประชุมซอฟต์พาวเวอร์เสร็จก็ลงพื้นที่ไปที่สยามพารากอนจุดเกิดเหตุไปตรวจตราความคืบหน้าวันนี้เนี่ยเขามีการจัดงาน SCBX Next Tech คุณผู้ชม Tech Community แห่งโลกอนาคตนะคะแล้วก่อนช่วงเวลาที่ห้างเปิดค่ะนายกรัฐมนตรีก็มาถึงคืองานมีที่บริเวณชั้น4สัก10โมงครึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็มีคนสำคัญหลายคนไปร่วมงานมีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรมาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ก็มีตำรวจละค่ะมาดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งงานนะคะก็เข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่วนบริเวณหน้าห้างนะคะนักข่าวเราไปสำรวจมาหมดคุณผู้ชมก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงมาถ่ายรูปกันบริเวณไฮไลท์ก็คือน้ำตกหน้าห้างคือเป็นจุดแลนด์มาร์ครวมไปถึงมารอซื้อบัตรเข้าชม Sea Life Bangkok Ocean World ตามปกติเหมือนกันนะคะค่ะ